สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับคุณครูกีต้าอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานนะคะในวันนี้นะคะคุณครูนัดหมายนักเรียนไว้ว่าวันนี้เราจะมาฝึกการเขียนจดหมายถึงเพื่อนของเรานะคะซึ่งถ้านักเรียนเปิดในหนังสือแบบฝึกหัด Workbook นะคะ New Say Hello 6นะคะนักเรียนเปิดไปที่หน้าที่5นักเรียนจะพบกับคำสั่งที่เขาระบุให้เราทำนะคะโจทย์เลยบอกเลยว่า write a letter to a pen pal write แปลว่าเขียนนะคะส่วน letter แปลว่าจดหมายจำคำศัพท์เหล่านี้ได้ไหมคะต่อไปค่ะ a pen pal คือเพื่อนทางจดหมายนะคะดังนั้นโจทย์บอกว่า write a letter to a pen pal เขียนจดหมายถึงเพื่อนทางจดหมาย tell him บอกเขา or her หรือเขาผู้หญิง about yourself เกี่ยวกับตัวนักเรียนเอง yourself นะคะตัวเองนะคะคราวนี้ในตัวรูปแบบที่นักเรียนเห็นในหน้าหนังสือแบบฝึกหัดนั้นแบ่งออกเป็นตัวแรกอันแรกเลยตัวนี้นะคะเป็นช่องว่างไว้ที่สำหรับการเขียนที่อยู่ด้านล่างของที่อยู่คือเขียนวันเดือนปีคศนะคะและลำดับต่อมาริมซ้ายนะคะจะเริ่มต้นจากการเขียนถึงใช่ไหมคะถ้าแปลภาษาไทยคือตรงนี้คือถึงใครใส่เข้าไปและปิดด้วยคอมมานะคะลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นเนื้อความที่เราจะเริ่มนะคะซึ่งโจทย์ระบุเอาไว้ว่าให้เราเขียนจดหมายถึงเพื่อนโดยบอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวของเราเองดังนั้นในช่วงของย่อหน้าแรกเนี่ยคุณครูแนะนำเลยว่าให้นักเรียนกล่าวถึงตนเองการกล่าวถึงตนเองนั้นต้องบอกอะไรก่อนเอ่ยหนึ่งเนาะที่ต้องมีคือชื่อใช่ไหมคะสองสิ่งที่ต้องมีคืออะไรเอ่ยอายุนะสามสิ่งที่ต้องมีคือระดับชั้นที่เราเรียนพร้อมกับบอกชื่อโรงเรียนใช่ไหมคะหรือเราจะเพิ่มตามกับที่จดหมายที่เราอ่านในหนังสือเรียนหน้าที่6ก็ได้ก็คืออาศัยอยู่กับใครนะปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ไหนกับใครใช่ไหมคะแล้วย่อหน้าที่2นะคะจะเริ่มเป็นข้อมูลที่บ่งบอกเกี่ยวกับตัวเองชัดขึ้นเช่นสิ่งที่นักเรียนชอบอาจจะเป็นกีฬาที่ชอบหรือจะเป็นอาหารที่ชอบหรือจะเป็นรายการโทรทัศน์ที่ชอบหรือจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ชอบนะคะและย่อหน้าสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการจบจดหมายเรามักจะจบจดหมายด้วยคำว่าให้เขาเขียนตอบกลับเรามาหรือไม่ก็รอคอยที่จะได้รับจดหมายจากคุณนะคะส่วน2บรรทัดนี้นะคะตัวบรรทัดนี้เนี่ยจะเป็นการจบจดหมายเช่นด้วยความเคารพอย่างสูงอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมคะแต่นี้เราเขียนถึงเพื่อนเราก็จะจบเหมือนกันว่าYour friend แปลว่าเพื่อนของคุณจบตรงนี้แล้วตามด้วยคำว่าคอมม่านะคะท้ายที่สุดบรรทัดสุดท้ายนี้สำคัญค่ะคือชื่อของผู้เขียนจดหมายนะคะนี่คือชื่อเราเองชื่อผู้เขียนจดหมายนะคะเมื่อนักเรียนรู้คร่าวๆเกี่ยวกับโครงสร้างของการเขียนจดหมายเรียบร้อยแล้วนะคะเราลองมาดูนะคะวิธีการเขียนจดหมายที่ครูเตรียมมาไว้ให้เผื่อว่านักเรียนจะสามารถไปปรับประยุกต์ให้เป็นจดหมายของตนเองได้นะคะเรามาดูอันนี้ค่ะอย่างที่ครูบอกเลยนะคะด้านมุมบนขวามือนะคะในช่วงข้อมูลแรกก็คือที่อยู่นะคะอันนี้ครูสมมุติขึ้นมานะคะว่าเราอยู่บ้านเลขที่11/1นะคะหมู่1โพกลางเมืองนครราชสีมานะคะรหัสไปรษณีย์อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ระบุว่า Thailand คือประเทศไทยต่อจากนั้นคือระบุวันเดือนปีนะคะโดยที่ให้เริ่มจากเดือนก่อนแล้วตามด้วยวันที่อย่าลืมคอมม่านะคะแล้วค่อยตามด้วยคริสตศักราชค่ะต่อไปค่ะ Dear
เดียแปลว่าถึงใช่ไหมคะถึงใครอ่ะสมมุตินะคะวันนี้ครูจะพาเขียนจดหมายเอาถึงเพื่อนที่ชื่อว่าเจนแล้วกันอ่ะสมมุตินะคะถ้าเรารู้ชื่อเพื่อนไปแล้วเราใส่เข้าไปเลย Dear Jane แต่เมื่อสักครู่นี้เขาระบุบอกเราไว้ว่าให้เขียนถึงเพนพอลดังนั้นให้เราระบุเข้าไปเลยว่า Dear Pen Paulแล้วใส่คอมม่านะคะอย่าลืมคอมม่าด้านหลังคำว่าเพนพอลหรือชื่อคนเริ่มต้นเลยค่ะย่อหน้าแรกของของจดหมายนะคะให้กล่าวถึงตนเอง My name is ชื่อของตนเองอ่ะสมมุตินะคะตอนนี้ครูสมมุติว่าคุณครูจะชื่อว่า My name is ทะนันนะคะ I amแล้วตามด้วยคำว่า years old จำได้ไหมคะถ้าเห็นคำว่า years old เป็นการบอกอายุดังนั้นตัวเลขตรงนี้ค่ะใส่เข้าไปอายุเท่าไหร่กันเอ่ยถ้าอายุ11ก็ใส่คำว่า11เข้าไปแต่ถ้าคนไหนอายุ12นะคะให้ใส่คำว่า12โอเคนะคะต่อไปค่ะนักเรียนI am studying ฉันกำลังเรียน in ประถม6อยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 at เสนานุเคราะห์ school และก็ใส่จุด full stop ประโยคนี้มีความหมายว่าฉันกำลังเรียนอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนเสนานุเคราะห์นะคะประโยคต่อไปค่ะ I live จำคำว่า live ได้ไหมคะแปลว่าอาศัยI live in นครราชสีมาฉันอาศัยอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา with my with แปลว่าด้วยหรือกับใช่ไหมคะกับใครเอ่ยถ้าหนูอาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ก็ใช้คำว่า my parents แต่ถ้านักเรียนบางคนไม่ได้อาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะคะแต่อาศัยอยู่กับคุณลุงคุณป้าอาจจะใช้คำว่า with my cousins ที่แปลว่าญาติลูกพี่ลูกน้องนะคะเขียนใหม่อีกนิดนึงค่ะเผื่อว่าจะดูง่ายขึ้นนะคะ cousins ค่ะต่อไปนะคะย่อหน้าที่2เราจะเริ่มเข้าสู่สิ่งที่เราชื่นชอบแล้วนะคะmy favorite จำคำว่า favorite ได้ไหมคะ favorite แปลว่าชื่นชอบถ้านักเรียนอยากจะกล่าวถึงวิชาที่เราชื่นชอบเราก็จะตามหลังคำว่า favorite ว่า subject จึงเป็น my favorite subject is อะไรสมมุติว่านักเรียนชอบวิชาภาษาอังกฤษก็เติมคำว่าEnglish. My favorite subject is English. Because แปลว่าเพราะว่าค่ะเพราะว่าอะไรใส่เหตุผลเข้าไปอย่างครูเนี่ยชอบเรียนภาษาอังกฤษเพราะว่ามันสนุกดังนั้นครูก็จะตอบไปว่า because อยู่ในประโยคต้องใช้ i พิมพ์เล็ก because it's funTo study because it's fun to study จบประโยคใส่จุด full stop นะคะ fun แปลว่าสนุกนะคะ to study แปลว่าเรียนดังนั้น it's fun to study มีความหมายว่าสนุกที่ได้เรียนนะคะพร้อมกับถามเขากลับว่า what subject do you like แล้วคุณน่ะชอบวิชาอะไร and whyแล้วทำไมท้ายที่สุดค่ะประโยคของจดหมายนะคะท้ายที่สุดให้จบว่า I hope you will write to me ฉันหวังว่าคุณจะเขียนจดหมายมาถึงฉัน Your friend เพื่อนของคุณอย่าลืมคอมม่านะคะแล้วจบด้วยชื่อของเราค่ะทะนันอันนี้เป็นตัวอย่างแบบที่1 นะคะที่ย่อหน้าที่2เนี่ยการกล่าวถึงของตนเองเนี่ยคุณครูเลือกที่จะกล่าวถึงวิชาที่ตัวเองชอบเราลองไปดูในแบบต่อมาถ้านักเรียนไม่ต้องการเขียนจดหมายที่กล่าวถึงวิชาที่ชอบอาจจะเลือกเป็นทีวีโปรแกรมหรือรายการโทรทัศน์ที่นักเรียนชอบนะคะเราก็จะเปลี่ยนในย่อหน้าที่2ว่าเป็น my favorite
TV program ดังนั้นเราจะเริ่มเลยค่ะ My favorite TV program is รายการที่นักเรียนชอบคืออะไรครูเดาใจค่ะว่าอาจจะเป็นการ์ตูนแน่นอนเลยหลายคนเลยล่ะค่ะbecause ค่ะบอกเหตุผลเข้าไปนะคะนักเรียนที่เราชอบรายการการ์ตูนเพราะว่าอะไรเอ่ยง่ายๆครูคิดเอาไว้ให้จะเขียนตามหรือไม่เขียนตามก็ได้นะคะแล้วแต่นักเรียนเลย it's fun มันสนุกนะคะอันนี้ง่ายมากจุดประโยคใส่จุด full stop ค่ะแล้วตั้งคำถามให้กับเขาค่ะ What เรากล่าวถึงอะไรก่อนหน้านี้คะ TV program ใช่ไหมคะดังนั้นหลัง What ตามด้วย TV program Do you like คุณล่ะชอบรายการทีวีอะไร Why และทำไมอันนี้เป็นแบบที่2แล้วนะคะอันแรกคือชอบวิชาอะไรอันที่2คือชอบรายการโทรทัศน์อะไรแบบที่3นะคะเป็นการถามหรือการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ pet ค่ะ pet pet จำได้ไหมคะแปลว่าสัตว์เลี้ยงนะคะแบบที่3เราจะกล่าวถึงสัตว์เลี้ยงค่ะให้เลือกเอานะคะนักเรียนครูมีมาให้เลือกถึง3อย่างเดี๋ยวไปทำแบบฝึกหัดของตัวเองจะได้เลือกถูกแล้วก็เขียนออกมาได้ถูกใจของตนเอง My favorite pet is สัตว์เลี้ยงที่ฉันชอบคืออ่ะครูให้เป็นคำว่า dog ชอบสุนัข because it's clever มันฉลาดค่ะ clever แปลว่าฉลาดนะคะจะใช้คำว่า clever ก็ได้หรือว่านักเรียนอยากจะบอกว่า it's pretty มันน่ารักก็ได้แล้วแต่นักเรียนนะคะดังนั้นจบประโยคคำถามที่เราจะถามเขากลับเพื่อให้เขาเขียนจดหมายตอบกลับเรามาเนี่ยเราจะตั้งคำถามว่าอะไรคะนักเรียน what อะไรเอ่ยเราพูดถึงเรื่อง pets อยู่ดังนั้นต้องตั้งคำถามว่า what ใช่แล้วค่ะ what pet do you like why เพราะอะไรพอจะได้ไอเดียสำหรับการทำการบ้านครั้งนี้แล้วใช่ไหมคะการบ้านในหน้าที่5ในหนังสือ New Say Hello 6นะคะดังนั้นลองทำดูนะคะเขียนจดหมายแล้วส่งคุณครูตามกำหนดเวลานะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ